สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผม Personate ใน Genshin Impact นะครับวันนี้ Challenge เครื่องร่อนก็เปิดให้ได้เล่นกันแล้วนะมันจะแบ่งเป็น7เส้นทางบินทั้งหมดนะครับแต่ละวันเนี่ยก็จะปลดไปทีละเส้นทางวันนี้เป็นวันแรกฉะนั้นก็จะยังมีเส้นทางบินเดียวอยู่นะครับสกอร์รวมในตอนท้ายเนี่ยจะคิดจากเวลาที่ใช้และตราที่เราเก็บได้ตามเส้นทางบินในส่วนของรางวัลก็จะเป็น Primal Gem by Avel Mora แร่อาวุธแล้วก็สมุดทาเลนท์ทั้งหลายนะครับทีนี้ก่อนจะเริ่มนะครับเราไปดูกฎกันนิดนึงก่อนจุดเริ่มชาเลนจ์เนี่ยจะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะในระหว่างชาเลนจ์เนี่ยเราก็จะมีสกิลพิเศษ2อย่างเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างแรกก็คือสร้างลมทำให้เราลอยขึ้นอันนี้คือสกิล E เนาะถ้าเล่นในคอมอย่าง2ก็คือพุ่งไปข้างหน้านะครับแต่ว่าสกิลนี้จะคล้ายๆอันติที่เราต้องเก็บเม็ดท่าตามเส้นทางบินนะครับถึงจะกดได้อันนี้กดคลิกซ้ายเนาะเก็บได้มากสุดเนี่ย2ชาร์จนะครับอันติโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูของจริงกันดีกว่าครับกด Go to Challenge ปุ๊บมันก็จะมาร์คตำแหน่งในแมปให้เรานะครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องคุยกับ NPC ก่อนนะเดาว่าน่าจะคล้ายๆกับโมนาในกิจกรรมที่แล้วนะครับคือให้มาคุยกับเขาเพื่อมาร์คจุด Challenge ที่จะเพิ่มมาในวันอื่นๆที่ตามมาลองลุยกันเลยครับกดเริ่มปุ๊บเนี่ยดูทางซ้ายก่อนเลยนะครับว่ามันให้เก็บตราทั้งหมดกี่อันอย่างของเส้นทางเนี้ยให้เก็บทั้งหมด5อันนะครับเม็ดเล็กๆพวกนี้ก็คือเม็ดธาตุที่จะชาร์จสกิลพุ่งไปข้างหน้าของเรานะครับสังเกตว่าชาร์จค่อนข้างเร็วเลยนะครับส่วนเหรียญสีทองเนี่ยก็คือตราที่เราต้องเก็บไปตามทางเรื่อยๆครับโอ้จุดนี้ผมพลาดนิดนึงครับคือจะลงไปเก็บเม็ดธาตุแต่ว่าวงมันอยู่ข้างบนใช่ไหมได้เวลากดสกิล E แล้วพอกดเนี่ยมันก็จะมีลมดันเราขึ้นข้างบนนะครับคูลดาวน์10วินาทีมันจะพุ่งค่อนข้างสูงเลยนะครับทำให้เราต้องเสียเวลาปรับระดับนิดนึงระหว่างบินไปเนี่ยก็คอยปรับระดับกันดีๆนะครับพยายามรักษาระดับให้อยู่ขอบบนของวงพุ่งหรือว่ากลางๆวงก็ได้นะอย่าต่ำไปเวลาที่วงพุ่งขาดช่วงเนี่ยก็ได้เวลากดใช้สกิลพุ่งนะครับกดคลิกซ้ายเนาะคูลดาวน์เนี่ย1วินาทีโอ้สกิล E สูงเกินอีกแล้วครับเรียบร้อยครับถึงที่หมายมันก็จะขึ้นสรุปเวลานะครับตราที่เก็บได้แล้วก็สกอร์ทีนี้เราลองไปดูเมนูกิจกรรมกันด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเส้นทาง7เส้นทางนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้วันแรกนะครับยังมีแค่เส้นทางเดียวให้เล่นอยู่ส่วนทางขวาเนี่ยจะเป็นสรุปสกอร์ว่าเราทำได้ถึงเท่าไหร่อันแรกเนี่ยก็จะมี3ขั้นใช่ไหม 10,000 20,000 แล้วก็ 30,000 นะครับไม่รู้อันอื่นจะเป็นยังไงบ้างก็จะสามารถรับรางวัลได้ตามขั้นเลยตะกี้เนี่ยผมได้เกิน 30,000 ก็คือถือว่าผ่านทุกขั้นเลยนะครับรางวัลก็ 10,000 เนี่ยจะได้60 Primal Gem 20,000 ได้ 30,000 โมรากับสมุดทาเลนต์แล้วก็ 30,000 ได้อีก 30,000 โมรากับใบอัพเวลม่วงสำหรับวันนี้มันก็หมดเท่านี้แล้วครับถ้าใครไม่พอใจสกอร์ตัวเองในวันนั้นๆเนี่ยเราสามารถทำชาเลนต์ได้เรื่อยๆจนกว่าจะพอใจเลยนะเวลาที่เหลืออยู่ก็จะเห็นว่ามันประมาณ9วันนะครับแปลว่าพอชาเลนต์มาครบ7อันแล้วเนี่ยก็จะเหลือเวลาสัก2วันนะครับให้แก้ตัวสำหรับชาเลนต์ไหนที่เรายังได้ไม่ครบ3ขั้นหรือว่าจะกี่ขั้นก็ตามที่มันอาจจะมีเพิ่มมานะสำหรับวันแรกก็ประมาณนี้ครับวันต่อๆไปเนี่ยถ้าเกิดมีเส้นทางบินไหนมันยากนะครับผมอาจจะมาทำคลิปเพิ่มเติมให้และอีกอย่างก็คือรางวัลแต่ละวันเนี่ยผมเดาว่าไม่น่าจะเหมือนกันนะรอดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆเนี่ย Primal Gem ผมเดาว่ามีแจกทุกวันแน่นอนนะครับฉะนั้นอย่าลืมไปทำชาเลนต์ใครมีอะไรอยากแชร์นะครับหรืออยากให้ผมทำคอนเทนต์แนวไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลยผมอ่านทุกคอมเมนต์เนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนก็จะเป็นพระคุณมากนะถ้าจะกรุณากด Subscribe ช่องผมไว้นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับเราไว้เจอกัน